ใจนะครับก็คือตอนนี้คานิว่าทางแบรนด์คานิว่าไม่ได้เป็นแค่แบรนด์ไทยนะครับแต่ตอนนี้แบรนด์คานิว่าเป็นแบรนด์ที่หลายประเทศทั่วโลกครับให้ไว้วางใจนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณร้านค้าขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านขอบคุณอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ทีมงานนะครับที่คอยเดินทางมากับแบรนด์ตลอด3ปีที่ผ่านมาครับอย่าง3ปีมีอะไรพิเศษบ้างคะ3ปีจริงๆนะครับก็ความพิเศษนะครับของเราคือจริงๆแบรนด์คานิว่าเราต้องบอกก่อนว่าเส้นการเดินทางนะครับปีแรกคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับแต่หลังจากที่เราครับมีการปล่อยเพลงคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวไปนะครับก็ทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วปัจจุบันเองผมเชื่อว่าการที่ได้คุณเจตแล้วก็คุณไบเบิ้ลเข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์ของคานิว่านะครับจะช่วยตอกย้ำนะครับผู้บริโภคตอกย้ำความมั่นใจนะครับแล้วก็ภาพลักษณ์คานิว่านะครับในเชิงบวกมากยิ่งขึ้นครับอย่างวันนี้3ปีแล้วมีการเปิดสูตรใหม่ว่ามีสูตรอะไรยังไงครับก็ตอน3ปีเรามีทานเปิด2สูตรนะครับเป็นที่พิเศษเลยในงานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับก็คือสูตรแรกก็คือเป็นสูตรโกลเด้นบาลานซ์นะครับเป็นสูตรที่สร้างกล้ามเนื้อเจริญเติบโตสำหรับแมวอายุ2เดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็บำรุงข้อด้วยครับสูตรที่2ก็คือเป็นสูตรสกินแอนด์โค้ทนะครับเป็นสูตรที่บำรุงขนและผิวหนังนะครับสำหรับแมวทุกสายพันธุ์นะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมเป็นพิเศษเลยเพราะเราเคลือบผงปลาโอนะครับโดยเฉพาะเลยสูตรของคานิว่าครับและการเลือกพรีเซนเตอร์นะคะจริงการเลือกพรีเซนเตอร์ของอาหารสัตว์นะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากแล้วก็เซนซิทีฟนิดนึงครับเพราะว่าคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าผู้ซื้อครับที่เลี้ยงนะครับที่เลี้ยงน้องนะครับคือเป็นคนซื้อเนาะแล้วแมวไม่สามารถบอกความต้องการของเขาได้ฉะนั้นมันค่อนข้างยากครับแต่ว่าทีเนี้ยวิชั่นของคานิว่าจริงๆนะครับคือเราต้องการให้สัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็คนที่เลี้ยงสัตว์นะครับรักเปรียบเสมือนลูกของตัวเองดังนั้นคุณเจตและคุณไบเบิ้ลนะครับทีแรกที่เราส่งอาหารไปให้น้องลองกินนะครับน้องก็ชอบอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็คุยแนวทางกันนะครับแล้วทั้งสองคนเนี่ยมีมายเซ็ตที่ตรงกับแบรนด์นั่นก็คือรักและผูกพันน้องเปรียบเสมือนลูกคนหนึ่งของเรานะครับคนในครอบครัวฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องง่ายมากๆครับเพราะว่าทั้งสองคนมีเคมีที่ตรงกันอยู่แล้วนะครับเราก็เลยคิดว่าทั้งคู่สามารถเหมือนสื่อแมสเซจครับเพราะว่าแมสเซจที่คานิว่าต้องการส่งออกให้ผู้บริโภคตลอดก็คือจากคานิว่าสู่ครอบครัวหรือว่า from คานิว่า to family ที่เราพูดกันนะครับเราก็เลยให้ทั้งสองท่านเนี่ยมาเพื่อมาถ่ายเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์เพื่อถ่ายทอด key message นี้นะครับให้กับผู้บริโภคครับเจมส์ครับในฐานะพรีเซนเตอร์ครับดีมากครับแล้วก็อย่างแรกเลยก็ขอชื่นชมทางงานวันนี้ก่อนว่าแบบเรายินดีจริงๆเพราะว่าผมก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่เรายังไม่มีงานเปิดที่แล้วเราก็เติบโตได้สำหรับผมถือว่ารวดเร็วมากแล้วก็สิ่งที่ผมชอบมากๆคือโกของพี่ไม่ใช่ของพี่ที่เน้นเรื่องของสุขภาพแล้วเน้นเรื่องของประโยชน์ของอาหารแมวเป็นหลักไม่ใช่ว่าจะทำให้อร่อยอย่างเดียวหรือว่าทำให้แมวชอบกินอย่างเดียวแล้วไม่ได้ส่งให้สุขภาพเขาดีอะไรเงี้ยครับเราก็เลยชอบตรงนี้ตั้งแต่แรกแล้วแหละเราก็เลยอยากทำงานด้วยจริงๆพอมาทำงานด้วยจริงก็เลยรู้เลยว่าแบบโหเขาใส่ใจมากๆเลยครับในเรื่องของวัตถุดิบต่างๆที่จะมาทำอาหารแมวแต่ละสูตรที่จะออกมาครับก็ยินดีด้วยกับวันนี้3ปีแล้วครับผมก็มาโตกันไปเรื่อยๆนะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับผมแล้วก็รู้สึกโชคดีมากๆเลยครับผมที่ได้มาออกร่วมงานที่แบบสนุกๆแบบนี้เพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่ผมได้ทำอะไรแบบนี้นะได้ร้องเพลงต่อหน้าผู้คนแบบว่าอีเวนต์แบบพับลิกแบบนี้ครับก็ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าโชคดีมากๆเลยผมเพราะว่าทางแบรนด์เนี่ยไอเดียหรือฟิโลโซฟีทางแบรนด์เนี่ยมันตรงกับฟิโลโซฟีการเลี้ยงแมวของผมมากเลยก็คือว่าสุขภาพของน้องคืออันดับหนึ่งแล้วก็แต่ละสูตรหรือว่าแต่ละไอเดียที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นคือผมพูดเลยว่ามันเป็นความคิดที่ดีมากเลยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยโซเดียมต่ำเนี่ยผมพูดมา3รอบแล้วแต่ว่าคือแมวเนี่ยอาหารมันโรคไตนี่เป็นหัวโรคที่บอกว่ามันเป็นกันเยอะมากเลยใช่แล้วผมก็อยากที่จะเอาอะไรดีๆมาให้เขาเพราะว่าเราผูกพันด้วยกันเลยก็ดีที่เป็นคานิว่าแล้วก็ดีที่เราเหมือนได้เติบโตไปด้วยกันเลยครับอยากให้ท่านฝากแบรนด์ของรักครับแบรนด์ของเราครับ
จริงๆนะครับทางแบรนด์รู้และเข้าใจนะครับว่าทุกๆท่านนะครับที่เลี้ยงแมวนะครับอยากให้เขามีท่านนะครับที่เลี้ยงแมวนะครับอยากให้เขามีสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอกนะครับแล้วก็อยากให้เขามีอายุที่ยืนนานหรือว่าพูดง่ายๆคืออยากให้เขาอยู่กับเราไปนานๆนะครับฉะนั้นคณิว่ายินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เรามีส่วนร่วมในการคัดสรรสิ่งดีๆให้น้องเขานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางเราเองนะครับก็ต้องขอฝากแบรนด์คานิว่าไว้กับทุกๆท่านในวันนี้นะครับเพราะว่าคานิว่าเนื่องในโอกาสครบรอบ3ปีวันนี้แบรนด์เราก็ยังใหม่มากๆนะครับในวงการนี้เราก็ยังถือว่าเป็นนิวคัมเมอร์นะครับงั้นยังไงก็ต้องฝากแบรนด์นี้ไว้กับทุกท่านด้วยแล้วก็ทางแบรนด์คานิว่าเองนะครับเราจะมุ่งมั่นพัฒนาสินค้านะครับที่ดีเพื่อน้องแมวของคุณและตัวที่ผู้คนที่เลี้ยงน้องแมวเองนะครับตามสโลแกนนะครับอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวครับขอบคุณครับ